ยังอยู่ที่เรื่องเล่าเล่าเรื่องสุราค่ะคราวนี้นะฮะเจอบ่อยมากพวกที่ปิดประตูแอบขายเหล้าเนี่ยเอาอีกแล้วเพื่อจะตบตาเจ้าหน้าที่ใช่คราวนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อกับทางตำรวจเชียงใหม่ไปจับร้านคาราโอเกะที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามจำหน่ายและนั่งดื่มสุราหลัง5ทุ่มใช้วิธีปิดประตูหน้าร้านตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกค้าข้างในเนี่ยโอ้โหมั่วสุมกันอยู่ในร้านเต็มเลยนะฮะความมันแตกตรงที่ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนนะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปแบบนี้ลงไปตรวจสอบร้านสโนไวท์อยู่ย่านถนนเจริญเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะคุณผู้ชมลองดูลักษณะมันจะเป็นบานพับปานเลื่อนลงมาเป็นประตูคล้ายๆสไลด์จากบนลงล่างถูกไหมคะใช่ครับแล้วเขาไม่ได้ปิดแบบปิดสนิทอ่ะเขาเหมือนอ้าไว้นิดนึงแง้มไว้นิดนึงแง้มๆจากตรงพื้นไม่ได้ลากลงมาสุดๆนะลองดูนะฮะพอมีช่องแบบนี้นี่ก็เปิดเข้าไปได้เข้าไปดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นจะเจอคนอยู่ในนั้นหรือเปล่าดูข้างนอกเหมือนปิดไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปปรากฏว่านี่เปิดไฟมีนักเที่ยวเต็มเลยนะฮะกำลังนั่งดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างเพลิดเพลินนะฮะคือก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้ไปแล้วเหมือนที่ชลบุรีนะคะถ้าจำได้ตอนนั้นคือต้องใช้พวกไขควงพวกสว่านให้ช่างมางัดเลยแต่อันนี้เข้าไปคือเข้าไปง่ายแต่ก็คือลักลอบเปิดเหมือนกันตบตาว่าด้านนอกไม่มีอะไรด้านนอกปิดอยู่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ฮะถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อที่จะได้ปรับปรามกันนะฮะก็ช่วงนี้ฝากชาวบ้านดูหน่อยนะคะอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วมันผิดปกติผิดสังเกตเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้เผื่อว่ามีการแอบรวมตัวกันแบบนี้นะคะ